วันนี้มีข่าวความสูญเสียในวงการตำรวจนะคะซึ่งทีมข่าว NBT ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพลตำรวจเอกชล่างบุญนาคอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจวัย81ปีค่ะที่เสียชีวิตจากเหตุตกตึกห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านแจ้งวัฒนะพลตำรวจเอกชล่างบุญนาคสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจและวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรับราชการในกรมตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบันตำแหน่งที่สำคัญได้แก่ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค12ผู้บัญชาการศึกษาผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจและรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษค่ะ